หนุ่มโพสต์เตือนภัยสั่งของออนไลน์แบบเก็บปลายทางก็ยังถูกหลอกอันเท่าไหนอ่ะอันโดนติดกล้องเล็กๆอ่ะใช่เดี๋ยวส่งพี่เลยนะพี่มาส่งนะโอเคถ่ายแล้วตอนนี้เราแกะนะครับเป็นโดนนะฮะสั่งโดนประมาณ20กว่าวันนะครับที่จะมาถึงแต่มันกล่องมันเบามากนะครับก็เลยแกะดูก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินปลายทางนะครับ1,099 บาทครับขอแกะดูก่อนนะครับกลายเป็นอีกเรื่องราวเตือนภัยเมื่อได้มีเพจ Facebook ผู้ใหญ่ใจดี Travel ได้โพสต์เรื่องราวเตือนภัยเมื่อได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้สั่งซื้อโดรนผ่านทางออนไลน์แบบเก็บเงินปลายทางปรากฏว่าเมื่อของมาถึงเจ้าตัวจับกล่องดูกลับพบว่ากล่องนั้นมีน้ำหนักเบาผิดปกติจนดูเหมือนว่าเป็นแค่กล่องเปล่าๆจึงได้ขอพนักงานตรวจดูสินค้าก่อนเพราะคลางแคลงใจโดยยังไม่จ่ายสตางค์เมื่อแกะกล่องออกมาดูกลับพบว่าไม่มีโดรนที่สั่งแถมยังได้แค่พลาสติกชิ้นเล็กๆ2ชิ้นปรากฏว่าถูกหลอกโดยได้โพสต์ผ่านทาง Facebook พร้อมระบุข้อความว่าเตือนภัยสำหรับคนที่ชอบสั่งของออนไลน์เคสนี้สั่งโดรนแต่เก็บเงินปลายทางการสั่งของออนไลน์แบบเก็บเงินปลายทางลดความเสี่ยงได้ 50% แต่ก็ยังไม่ถึงกับไม่เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีไหวพริบอย่าจ่ายเงินก่อนสำรวจของก่อนเขาจะรีบเร่งก็เรื่องของเขาต้องขออภัยไม่เกี่ยวกับบริษัทผู้จัดส่งนะครับทำยังไงก็ไม่เป็นไรเก็บเงินปลายทางเราไม่เสียหายครับเก็บเงินปลายทางไปมันก็ต้องมันก็บริษัทมันต้องรับผิดชอบถูกหลอกแล้วครับในนี้สั่งมาเกือบ20 วันนะกว่าจะมาถึงครับสงสัยว่ากล่องมันเบามากก็เลยแกะดูครับเนี่ยโอ้ยแล้วก็พี่เขามาส่งเป็นบริษัทอะไรนะครับเป็นบริษัทนะครับเพราะนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบกับไปรษณีย์เนาะเนี่ยครับตัวต้นทางเนี่ยครับเราก็ไม่รู้ต้นทางมาจากไหนแต่เราสั่งในเฟซดูตามก่อนนะครับโอ้โหเหี้ยถูกหลอกแบบนี้กูโอ้โหทำไมมันเบามันเบาผิดปกติครับเนี่ยครับมันเบาผิดปกติเนี่ยครับเนี่ยที่อยู่เนี่ยครับสั่งมานะครับสั่งโดนมาครับสั่งโดนลำ1 ลำเนี่ย1,099 บาทนะครับโอ้ย1,099เดี๋ยวโทรคุยกับผมเลยใช่ไหมไม่คุยกับเตียพิดเลยผมเป็นผู้รับครับนายไกรวุฒิเนี่ยชื่อเนี่ยแหละโอ้เกือบไปแล้วแม่นะกูชีวิตนี้ไอ้เหี้ยบินได้ต้อง7 โลอยู่25-30 นาทีบินได้นอกจากคือเก็บตังค์แล้วเคลียร์ต้นทางเลยผมก็เจ๊ยังไงก็เดี๋ยวแต่เก็บไม่ได้แล้วถ้าแบบนี้ผมไม่ให้เก็บถือว่าหลอกลวงผมเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ปิดอ่านเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งความดำเนินคดีดีกว่าหลอกลวงผมเนี่ยมันมาจากตรงไหนไม่รู้เนี่ยครับเมกกี้ทำไมไปอยู่ตรงนั้นผมคุยกับใครฮะคุยกับเจ้าของส่งโดนไหมหัวหน้าผมระเบียบเกลียงถ้าคุยกับหัวหน้าผมไม่คุยดีกว่าครับไม่ถามที่เจงเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเรายังไม่เป็นนายขอขอบคุณข้อมูลจากsiamnews.com ลูกมีคนดูไหมถ่ายอยู่นะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ